คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟังรายการก้าวแรกบนคู่หูพอดแคสต์ครับเช่นเคยครับอยู่กับผมอ้นอัตพงศ์อัตกิกุลครับครับขาดไม่ได้เหมือนกันคุณดินสนาวรจันทองศรีครับใช่แล้วด้วยครับสวัสดีคุณดินครับผมสวัสดีครับนี่ผมเห็นคุณดินแต่ละวันนี่ผมรู้สึกว่าคุณดินเริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงของการแข่งขันขึ้นวันละคือร่างกายของนักกีฬาเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบค่อยค่อยค่อยๆฟิตขึ้นเรื่อยเรื่อยรืยจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยรีแลลตัวเงพื่อจะพร้รแลกซ นี่เหมือนรีแลกเหรอแต่อย่างน้อยผมรู้สึกว่า้ครูดูเฟิร์มขึ้นนะเอ้าหรอเฟิร์มหรือโซมเฟิร์มนะคุณดูเข้ารูปนี่ใส่สูตรมาทํางานไม่น่าเช,ชื่อโหจ้าจ้าจ้าเออนะฮะเพราะว่าไม่ใช่อะไรคุณครูเขาเดี๋ยวจะมีไปวิ่งฟูจิใช่ไหมครับวันที่24เดือนพฤศจิกายนโอ้เหลือแค่ไม่กี่วันนะครับถามถึงความคืบหน้าเนื้อละกันตอนนี้ถ้าเกิดให้คะแนนการซ้อมตัวเองเต็มสิบครดินให้คะแนนเท่าไหร่ดี มันเหมือนการเป็นเขาเรียกว่าไงนรการตีกันตัวเองก่อนหรือว่าการป้องกันตัวเองเอาเป็นประเมินให้มันดูแบบเอาแบบเลาวหลูหลูหลเนาะอ่าหลูหลูตอนนี้เหรออา่าให้สี่สิบโอ้เต,ต็มเต็มสิบเลยนะฮะให้ให้สี่อ๋อให้สี่ค่าเต็มสิบอุ้ยอมันไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวไม่ได้ออกตัวแต่ว่าทาประเมินจากเ คุณภาพของการซ้อมหรือรปริมาณของการซ้อมในการที่จะต้องไปวิ่งมาราธอตนตอนนี้สะสมน้อยมากมสัปดาห์หนึ่งสะสมอยู่แค่สี่สิบโลห้าสิบโลหรือบางสัปดาห์หายไปเลอออยออยันนี้อัน,นี้พูดตรงนะครับถ้าเกิดพูดถึงมาตรฐานการซ้อมจริงๆนะถือว่าน้อยจริงๆน้อยบางน้อยต้องมี90 ครับแล้วก็ปกติถ้าเกิดเราจะได้ยินคำบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องสักสาสบองโลครั้งหนึ่งหรือสาสิบห้ากิโลครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะไปฟูลมาธอนครูให้สี่ครั้งสี่ครั้งครับสามสับสามสิบถึงสาสิบสองกิโลควรจะมีสี่ครั้งแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็อยากให้ได้สักสองครั้งแต่ในสองครั้งนั้นคุณต้องมียี่สิบห้ากิโลอย่างน้อยน้อยคุณต้องมีสามถึงสี่ครั้งคุณจะมีความสุขกันวิ่งอืมแต่ถ้าคุณไม่ถึงครับคุณอาจจะวิ่งถึงได้อื แต่มันก็คนละอารมณ์กันนะ <laughs> จบคนละแบบโอ้ oh, จบคนละแบบพอพอ,พอถึงกิโลที่ยี่สิบห้าแล้วมันก็จะเริ่มจะมองมองมองหาพี่เลี้ยงมองหาอะไรต่างๆนานาตอนนั้นนะอ่ะท่องสุขูณ ได้ทุกแม่สุขุณเลยแล้วก็จะเริ่มมีในเรื่องของเพลงไม่ว่าจะร้อยก็โทงเพลงชาติเพลงอะไรมาหมดครับสุดท้ายก็เริ่มจะมีชินมบัญชรบ้างมีอะไรบ้างมแน่นอนว่าไม่ได้จบแค่บทเดียวด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราจะรู้จัก ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราเยอะมากว่าเราจะเริ่มวิ่งให้กับพวกเขาคนละ 19, 29, 39, 49ก็แล้วแต่ความคุ้นเคยหรือความสนิทสนมเกันส่วนตัวแต่ไม่น่าเชื่อนะครับผมเชื่อว่าการสร้างแรงบันาลใจแบบนี้ให้เห็นภาพนะมันมีแรงกระตุ้นจริงๆอ่ะผมเคยคิดภาพคุณพ่อคุณแม่ยืนรอที่เส้นชัยแล้วก็มีน้องหมาที่ผมรักมากมีรออยู่ด้วยแฟนผมยืนอยู่อย่าเงี้ยแบบ เฮ้ยมันมันมันเหมือนแล้วอ่ะแฟนขับแฟนขับแฟนคับแฟนขับรายการเราไงแฟนตัวจริงก็มีนะฮะนี่เขานั่งคุมอยู่เดี๋ยวเขาเสียใจหลายหลายคนหลายคนที่เป็นนักวิ่งนะครับก็จะเจอภาวะแบบนี้เช่นกันความไม่มั่นใจอ่ะทุกคนความไม่มั่นใจว่าเอการแข่งขันในในครั้งต่อไปหรือครั้งที่กําลังจะถึงเนี้ยเขาจะสามารถที่จะวิ่งได้อย่างไรกับ ปริมาณการฝึกซ้อมหรือรูปแบบการฝึกซ้อมที่ผ่านมาครับบางคนอาจจะซ้อมได้ดีด้วยนะแต่ความลังเลใจหรือความไม่มั่นใจตัวเองนี่มันมันก็มักจะเกิดขึ้นเสมอ,อมเพราะเราไม่รู้ในอนาคตว่าในวันวิ่งจะเกิดผลอย่างไรนอก<ช>จากนักวิ่งที่มีการซ้อมและประเมินตัวเองรหรือมีการทดสอบตัวเองมามเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้ว่าเออ การฝึกซ้อมที่ผ่านมามันมีความมั่นใจอย่างมากกับการที่จะสามารถวิ่งผ่านพ้นได้ที่เหลือคือทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับซึ่งบางทีเราเคยดยินมคำว่าถ้าไม่อยากเจ็บปวดในสนามจริงครคุณก็ต้องซองให้เต็มที่อันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมก็กล้าบ,บอกว่ามันจะไม่ทั้งหมดทุกอย่างเพราะว่าวันจริงกับวันซ้อมเนี่ยบรรยากาศแวดล้อมทุกอย่างความพร้อมร่างกายเราไม่สามารถประเมิน คาดเดาได้เลยมันอาจจะเกิดอะไรที่มันเป็นอุบิเหตุเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ที่แน่เลยคือซ้อมไว้เถอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็สิ่งที่เราพูดตอนนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เรามาพูดเพื่อฆ่าเวลานะครับแต่มันเป็นเรื่องที่นักวิ่งประสบครับพบเจอแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างไรใช่แต่ไม่ได้แนะนําหรือว่า พยายามชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมยังไงคุณก็คุณก็สามารถวิ่งวิ่งได้อืมแต่การวิ่งนั้นน่ะมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวคุณในสนามแข่งขันหรือหลังจากที่คุณแข่งเสร็จแล้วผมให้ความสําคัญในเรื่องของหลังจากที่เสร็จแล้วมากๆเพราะว่าผมรู้สึกหลายคนวิ่งเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะครับใจวิ่งนี่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าอาหลังจากที่จบการแข่งขันเนี้ยการบาดเจ็บเยอะมากะนะครับตามมาเยอะนะครับอาจจะ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าการบาดเจ็บที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้แบบเจ็บปุ๊บเป็นปั๊บเลยมันเกิดจากการสะสมน่าห่วงเนาะใช่สะสมนลาห่วง้งนะแต่รเราไม่ได้บอกว่าเขาเขาซ้อมผิดนะรหรือเราก็ไม่ได้บอกว่าการปฏิบัติตัวของเขาไม่ไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนะเรามองประเด็นตรงนี้มากกว่าว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในการที่ทําให้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬารหรือการวิ่งเนี่ย และมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตไหม,มใช่ไหมรตรงนี้มากกว่าตรงนี้มากกว่านะฮะซึ่งอาการบาดเจ็บในยุคสมัยนี้นี่ถือว่ามีกันเยอะมากนะครับ,รบผมเห็นเป็นแพทเทิร์นเลยอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอยากเร็วเร็วอยากเร็วเร็วอ่ะอยากวิ่งเร็วให้เร็วที่สุดเรามคือหมายถึงว่าใช้เวลานะครับเราใช้ยังไงเราบอกว่าเออไม่ประเมินต้นทุนไหม ก็ได้ใช้คํานี้ก็ได้นะครับบวกกับกระแสที่ในโลกโซเชียลมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับโลกจะให้โลกโซเชียลจะให้การยอมรับคนที่ประสบความเร็จในด้านความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับใครเร็วจะถูกแบบอุ้ยเก่งมากเลยไม่เท่าไรหรอกแต่ในใจเด็กก็ฟูแลวฟูฟ่องแฮปปี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่วิ่งเร็วได้เนี่ย เร็วกว่าคนอื่นหรือได้ขึ้นมีโพเดียมมีสร้างความภูมิใจแน่นอนมันเป็นความภูมิใจที่เราทํางานหนักแหละแต่มันก็แลกมาด้วยว่าความความพยองบางอย่างที่อยากจะให้แบบดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกในระยะเวลาที่ยิ่งเร็วได้ยิ่งดีแต่เราชื่นชมนะบ,บอกตรงว่าชื่นชมเพราะาเราเห็นความสําเร็จของนักวิ่งในการแข่งขันมาราธอนแมบหนึ่งที่ชนบุรีนะั่นคือบางแสนมาราธอนซึ่งมีนักวิ่งที่ทําเวลาได้ต่ํากว่าสี่ชั่วโมงครับ เจร้อยกว่าคนอูเยอะมากนะเยอะมากมากอ่าแล้วผู้หญิงที่ท็อปที่อยู่ในระดับท็อปร้อยเนี่ยเวลาดีมากอืมใช่ไหมใช่ครับรู้สึกจากคนที่ร้อยน่าจะสี่ชั่วโมงสิบห้าหรืออะไรมันจะไม่ผิดนะครับอ่าผู้ชายเองก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะท็อปร้อยเนี่ยสามชั่วโมงต้นต้นอ่ะครับไม่แน่ใจว่าสามชั่วโมงยี่สิบหรือเปล่านะครับแต่ถือว่าเป็นการพัฒนาทางมาตรฐานการการการวิ่งมาราธอนในประเทศไทยนี่แค่ แมชเดียวนะซึ่งอาจจะมีนักวิ่งอีกจํานวนไม่น้อยที่สมัครไม่ทันหรือสมัครไม่ได้หรือเป็นลงรายการอื่นหรือเป็นลงรายการอื่นใช่นะครับซึ่งแสดงว่านักวิ่งที่อยู่ในระดับความเร็วระดับนี้ในประเทศไทยนี่มีเยอะเซลล์มาตรฐานเราเริ่มสูงขึ้นเ่สูถูกเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็มีนักวิ่งหน้าใหม่อันนี้ขอไปเจาะที่นักวิ่งหน้าใหม่แล้วกันนะครับที่เห็นความประสบความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองแต่จะยังไม่มีแผนการซ้อมที่ถูกต้องนะครับแต่่ววาาาาใช้ออศัยคมมสสํเ นะครับแล้วก็อาจจะมีแผนการซ้อมที่ไม่เหมาะสมกับต้นทุนของตัวเองทาให้เกิดอาการบาดเจ็บบางบาคคนอายุยังน้อยยังสดอยู่ครับซึ่งเวลาที่ออกกําลังกายในสภาวะที่ที่เรียกว่าใช้ระดับความหนักที่มันที่มันสูงครับนะครับก็สามารถที่ยังจะทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลได้ดีนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะ เรามาดูดีกว่านะครับอาการบาดเจ็บทั้งหลายแหล่นะครับที่เกิดขึ้นมันมีผลกับเราในด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายในรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้ววิธีการที่จะแก้ไขนะครับตัวเองให้กลับมาเข้าสู่การตารางการฝึกซ้อมนะครับออย่างในจังหวะที่พอเหมาะพอควรอาจจะไม่ต้องเร่งรีบนะบการรีบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะครับคือเราอยากจะกลับมาแล้วก็ให้อยู่ในสภาวะเดิมอ่ะที่เคยทําได้ก่อนการบาดเจ็บครับบางที ร่างกายอาจจะไม่ให้แต่ใจมันไปแล้วใมันไป <laughs> บางทีไม่ได้คุยกันก่อนนะ,ะับ <laughs> ต้องอ่านกรุ๊ปไ <laughs> ลน์กันบ้างะะ <laughs> เออ <laughs> นะฮะวิธีการ <laughs> มียังไงบ้างน,นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาอัปเดตกันครับเ <laughs> ริ่มต้นครับครูเจ็บอยากกลับมาอืเราควรจะทายังไงก่อนดีครับหลังจากที่เราเจ็บปุ๊บแล้วก็เริ่มมีการรักษา เริ่มดีขึ้นครับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคืออะไรครับถ้าเป็นถ้าเป็นครูนะครูจะให้เขาเนี่ยฟื้นฟูสภาวะจิตของเขาก่อนคือให้เขาเกิดความรู้สึกถึงความพร้อมในการที่จะจะกลับมาซ้อมใหม่อาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่ค่อยๆในการที่จะปรับฐานการวิ่งซึ่งไม่ต้องเค้นแล้วก็ไม่ต้องซ้อมหนัก แต่ว่าให้เรียนรู้หรือว่าพยายามที่จะปรับสภาพตัวเองจากการเริ่มอย่างช้าๆเริ่มจากเบาๆรบเริ่มจากการที่การซ้อมที่ไม่เกิดความรู้สึกขยกันแล้วก็ให้เขาประสบความสําเร็จทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กไปก่อนในช่วงแรกรเพื่อที่จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกถึงความมั่นใจในศักยภาพในตัวของเขา ไม่รีบเร่งในการที่จะให้เขารีบกลับมาซ้อมในศักยภาพเดิมๆตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องปฏิบัติคนักกีฬาที่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ต้องหยุดพักรักษาตัวไปเ<ม>ขาต้องฟืน้นฟูสภาวะจิตใจของเขาให้กลับมามีความมั่นใจ uh, แล้วก็เริ่มต้นได้อย่างอ,อย่างที่เรียกว่าเขามีความไม่ขยาดต,ต่ออ,อาการเดิมๆที่เคยมี เรื่องสภาพจิตใจนี่สําคัญมากสาคัญที่สุดเลยครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะบางคนนี่จิตใจเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ค่อนข้างมุทะลุอ่ะไม่กลัวคนแบบนี้กลับมาเร็วนะครับแต่บางคนเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้โค้ชนะครับหรือว่าคนเป็นผู้ฝึกสอนนะครับอาจจะต้องมีจิตวิทยาในการคุยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าบางทีใจมันหายไปแล้วอ่ะอาการบาดเจ็บมันเกิดขึ้น ความขยาดความโหความห่างหายสนามไปนานความกลัวหลายอย่างมันก็ยากเหมือนกันที่จะก,กลัลนนบเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่เรามีสภาวะการบาดเจ็บแล้วรเราหยุดไปเราหยุดไปร่างกายมันจะถดถอยยครไงเมื่อร่างกายมันถดถอยลงไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้ระดับความหนักหรือใช้ขีดความสามารถเดิมๆทันทีได้ทีนี้ในความเป็นนักกีฬาที่เคยทำได้ร เคยทาได้ก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยฉันเคยทําได้นี่อ่าอาจจะพยายามที่จะกลับไปทําเหมือนเดิมในขณะที่ร่างกายของตัวเองนี่ยังไม่อยู่ในสภาวะอย่างนั้นอเมื่อทําไม่ได้ครับเมื่อทําไม่ได้เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกถึงความท้อถอยหรือเกิดความรู้สึกเริ่มจะไม่มั่นใจตัวเองอืตรงนี้สิที่จะทําให้นักกีฬาเหล่านั้นอ่ะหรือคนนักวิ่งเหล่านั้นอ่ะเริ่มจะมีความรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ไม่เหมือนเดิมละทําไม่ได้ละแล้วก็จะเริ่มทําไม่ได้ไปเรื่อยๆนั่นคือความไม่มั่นใจที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นจิตใต้สํานึกที่บอกว่าฉันคงทําไม่ได้อีกแล้วอืแต่ว่าวิธีการก็อาจจะมีหลากหลายโค้ชเนาะที่แตกต่างกันมีวิธีการผมเคยมีเหมือนกันนะครับซึ่งคุณดิบบอกว่าลองมานั่งในสนามดูก่อนก็ได้ช่นั่งดูขาอซ้อมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมาแบบใสๆโล่งๆเลยนั่งดูขาอซ้อมเรียกกระตุ้นความอยากครับให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่น่าเชื่อมันช่วยได้จริงๆนะใช่มันจะเกิดความรู้สึกถึงความเห็นเขาห็นคนอื่นเขาวิ่งแล้วก็รู้สึกเลยว่าอืเขาทําได้นี่อืเอ้ยทําไมเรายังต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ทาไมเราไม่ไม,มาไม่มาเริ่มต้นใหม่มถึงแม้มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่เดี๋ยวเราก็กลับมาทําได้อีกอืเพราะเราเคยทาได้ใช่นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับหลังจากที่เราสร้างความมั่นใจให้เขาแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับในการที่จะเรียกให้เขากลับมาละตอนนี้ อย่าอายที่จะเริ่มจากพื้นฐานอือหูอันนี้นี่สู้กติดใจล้วนเลยนะยิ่งถ้าเกิดใครที่เจนสนามหรือว่าแบบมือโปรแล้วนะการกลับมาเบสิกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเด็กน้อยอนุบาลจะต้องมาวิ่งช้าๆเนิบๆโดยที่เห็นคนอื่นวิ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปแต่ขณะที่ตัวเองก็รู้สึกว่าโอ้ยทําไมฉันก็เคยทาได้เนี่ยนี่เกิดฉันก็เคยแซงมาได้หรือว่าฉันก็เคยชนะพวกนี้มาได้ความรู้สึกเหล่านั้นต้องตัดทิ้งไปเลยยิ่งถ้าเกิดเป็นใครที่แบบ ประสบความสุดเลยนะเป็นคนที่แบบโอ้โหได้รับการยอมรับแล้วอะต้องถอยกลับให้ได้ต้องถอยกลับให้เป็นถ้าคุณถอยกลับเป็นคุณจะกลับมาเร็วแต่ถ้าคุณถอยกลับไม่เป็นคุณอาจจะเพิ่มภาวะของการบาดเจ็บมากกว่าเดิมหรือคุณอาจจะต้องอยู่ในสภาวะของการเข็ดขยาดต่อความเหนื่อยล้าที่มันมากกว่าที่คุณเคยสมบูรณ์แบบ เพราะคุณกําลังอยู่ในสภาวะที่ร่างกายของคุณเนี่ยมันถูกถอยกลับมาตั้งต้นใหม่อืมนะฮะหรืออาจจะเลือดอาจจะแย่กว่าเดิมเนี่ยนะเพราะว่ามีการบาดเจ็บด้วยใช่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดยิ่งเร่งอาการบาดเจ็บนั้นอาจจะกลับมาอีกแล้วก็อาจจะเป็นมากกว่าเดิมด้วยใช่ครับนะครับการเลื้อลังนี่เป็นอะไรที่ผมว่าฝันร้ายของนักกีฬาเลยน่ากลัวที่สุดบางคนที่บอกว่าโอ๊ยเจ็บชิ้นสปินเจ็บข้อเท้าเจ็บแฮมซิงคครับแล้วบำบัดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรก็กลับมาทําพฤติกรรมเดิมๆหรืออาจจะหรืออาจจะต้องมาเค้นตัวเองเพื่อที่จะกลับไปขีดระดับความสามารถเดิมๆอีกครับโอกาสของการที่จะไปเจ็บซ้ําที่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเดิมที่มันเกิดการบาดเจ็บนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราหรือว่ามีชีวิตการวิ่งที่มันสั้นลงอืนะครับอ่ะขั้นต่อไปครับขั้นที่สามครับครูกลับมาหลังจากการที่บาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะฮะขั้นแรก เรียกความมั่นใจขั้นที่สองเลครับปรับความรู้สึกของตัวเองยอมรับสภาพตัวเองจริงๆว่าฉันบาดเจ็บมาแล้วก็มากับพื้นฐานกลับมาเริ่มอย่างง่ายๆแล้วค่อยๆสะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนที่เพิ่มมากขึ้นยังไม่เน้นความเร็วเมื่อความอดทนดีขึ้นพัฒก็มาพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงเป็นส่วนๆพัฒนาในเรื่องของกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายวัฒนาในเรื่องของทรงของร่างกายนะครับเพื่อให้มันฟื้นกลับมา พัฒนาในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดครับแล้วจึงเข้าเริ่มโปรแกรมอย่างเบาๆนิดนึงครับรูผมสังเกตในหลายๆครั้งในการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มครั้งแรกหรือว่าการกลับมาผูคู้ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของความอดทนมากก่อนเลยใช่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 ใ่ในความเร็วเอใช่ใช่ใถ้าช่ใช่ใว่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่อช่ใช่ใช่ใช่อช่รช่ใ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 ช่่่่ คุณจะต้องทํากิจกรรมนั้นต่อเนื่องยาวนานอ<ม>แล้วคุณจะทําได้เยอะเหรออืมถ้าคุณจะต้องวิ่งให้เร็วครับสมมติคุณจะต้องวิ่งเร็วหลายๆเที<ม>่ยวคุณจะวิ่งได้หลายเที่ยวไหมถ้าคุณความอดทนของคุณไม่ดีอ<ม>จริงไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้บอกว่าคุณวิ่งเร็วแล้วคุณจะวิ่งได้หลายเที่ยวเนี่ยอืมแต่ ถ้าคุณอดทนคุณวิ่งได้หลายเที่ยวแน่นอนนะครับแล้วคุณค่อยมาพัฒนาความแข็งแรงเพื่อให้ความอดทนนั้นมันเกิดความเร็วขึ้นอันนี้คือขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราเราอธิบายกันแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องมีเอาหลักองค์หลักการอะไรมามามาคุยกันเพราะว่าคุยคุยไปแต่ว่ไปแปรสับอะไรกันมากมายเอาว่าที่วิธีการในการทําง่ายๆที่ทาได้เลยอ่ะเข้าโปรแกรมครับครูโปรแกรมควรจะต้องหนักเบาขนาดไหนครับหลังจากที่เริ่มต้นพัฒนาความอดทน มได้้สักระะยนนึงแลวเราสามารถที่จะประเมินในเรื่องของขีดความสามารถในการที่เราจะใช้ความหนักเบาของโปรแกรมได้คุณต้อง ใช้โปรแกรมที่ไม่ทําให้คุณเกิดความเมื่อยล้าหนักเกินไปหรือจนถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับทานข้าวไม่ลงมันมันก็สามารถที่จะทําให้การวางโปรแกรมจากต้นทุนเดิมๆที่มีอยู่ตรงนั้นนะตอนตอนตอนหายจากการบาดเจ็บนี่นะอ่าเพราะเราพัฒนาจากการวิ่งช้าเนี่เพราะฉะนั้นความอดทนที่มันเพิ่มขึ้นทีละนิดะนิดเราก็จะสามารถที่จะวางโปรแกรมเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนเที่ยวหรือเพิ่มระยะทางให้มากขึ้น สมมติว่าเรามีเป้าหมายกับการวิ่ง10กิโลถ้าคุณสามารถที่จะเพิ่มระยะทางการวิ่งถึงแม้จะเป็นการวิ่งช้าก็ตามวิ่งได้เกิน10กิโลเช่นเป็นวิ่ง12กิโลหรือ15กิโลแล้วนั่นแหละคุณก็อาจจะมาเริ่มในเรื่องของการซอยระยะเพื่อเพิ่มความเร็วได้หรืออาจจะเพิ่มในเรื่องของการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับหรือว่าอาจจะทํากิจกรรมอื่นๆเช่นการเพิ่มการวิ่งขึ้นที่สูงหรืออาจจะมีการผ่อนคลายหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของปอดการหายใจด้วยการลงไปว่าย น้ำครับซึ่งตัวนี้มันก็จะถูกวางเป็นกิจกรรมแต่ถ้าหาว่าจะวางรูปแบบไหนอันนี้ต้องคุยกันยาวนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งสาคัญเลยคือต้องมีวันพักนะห <c oughs> ลายคนแบบโอ้โหอยากกลับมาจริงจังมีความสมัสมผัสกับโปรแกรมนะครับแต่ว่าไม่มีวันพักให้ร่างกายได้ฟืน้นฟูนี่ก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ครั้งหนึ่งด้วยครับซึ่งเดี๋ยวในอีพีต่อไปเราควรจะมาคุยกันว่าประเด็นอะไรบ้างที่จะทําให้นักวิ่งมีการบาดเจ็บคือ นักวิ่งที่ฟังเราอยู่หรือเพื่อนๆที่ฟังเราอยู่อาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่คุณกําลังกําลังจะประสบอยู่หรือคุณกําลังอมองข้ามสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งจะทำให้คุณบาดเจ็บและแน่นอนนะครับเมื่อเกิดการบาดเจ็บปุ๊บ ไม่สนุกเลยม,มันเป็นสิ่งที่นักนักวิ่งหรือนักกีฬาเนี่ยไม่อยากเลยครับไม่อยากให้เกิดเลยในการที่เราจะต้องไปน,นั่งอยู่ข้างสนามดูเพื่อนๆหรือดูคนอื่นซ้อมแล้วตัวเราไม่มีโอกาสที่จะซ้อมหรือซ้อมอย่างนั้นไม่ได้อีกครับบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังพีคที่สุดของร่างกาย้วยนะอแบบ โอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันโอ้โหเป็นช่วงที่ฉันวิ่งเร็วที่สุดละกําลังฟอร์มกาลังดีเลยครับดันไปเจ็บซะนี่และกําลังจะแข่งด้วยใช่โอ้หยิ่งเจ็บหนักเลยนะฮะสมัครไปท้งานโอ้โหแล้วแล้วครับลงสมัครแล้วนี่สมัครแล้วเจ็บเจ็บลงไหมส่วนใหญ่ฝืนลงฝืนส่วนใหญ่ลงลงแล้วเป็นไง หลังจากการแข่งขันถึงแม้เวลาจะดีหรือทำสถิติได้ดีแต่ความบอบช้ำที่เกิดจากการซ้ำรอยที่บาดเจ็บอยู่ออะหมอไม่รับเย็บอ่ะโอ้โหคราวนี้นี่อยู่กับความทุกข์ทรมานเลยฮะใช่จะปวดมากตอนนั้นเนี่ยเป็นงานหนักของแพทย์ที่จะต้องมาดูแลมาเพื่อจะมาฟื้นฟูเพื่อให้ทำให้เขาเนี่ยบรรเทาหรือบำบัดหรือรักษาให้มันดีขึ้นใช้คาว่าดีขึ้นนะ ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าหายขาดถ้าคุณซ้ําจนมันมันเกินขีดแ้มันเยินน่ะซึ่งตรงเนี้น่ากลัวครับเราคุณต้องเลือกอะระหว่างการที่คุณจะปประสบความสําเร็จในแมตชนี้กับการที่คุณยอมเสียสละกับมันครับและดูแลอาการบาดเจ็บซึ่งการแข่งมันไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยครั้งต่อไปมันก็ยังมีอยู่ครับนะครับอใครไม่อยากจะเป็นแบบนี้นะครับด้วยประสบการณ์นะครับของครูแล้วก็ตัวพวกเราเนี่ย แล้วคนใกล้ตัวนะครับก็เอามาย่อยให้ฟังง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะ EP นี้มีคําตอบแน่นอนนะครับ EP นี้ขอบคุณด้วยสำหรับติดตามนะครับแล้วเราก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์เช้านะครับบนคู่หูพอดแคสต์นะฮะกับรายการก้าวแรกนะครับติดตามได้นะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับคู่หู fm นะครับทาง SpotifyPodbeanApple Podcast นะครับ o k e b o o กก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแชร์กันนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ ผู้หูพอดแคสต์ฟัง